The Chalk Story สนับสนุนโดย Full Moon Drug 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Chalk Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณดนุพลนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องคืนเฝ้านาเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นประสบการณ์ของคุณตาเล่าให้ผมฟังตอนที่สมัยแกงหนุ่มๆคุณตาชื่อว่าตามีเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วในสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่ค่อยมีรถไถนาชาวบ้านส่วนมากละแวกนั้นก็มักจะใช้ควายไถนาเอาคุณตามีก็เป็นอีกคนที่ใช้ควายไถนาในช่วงเวลาทำนาคุณตาก็มักจะชอบนอนที่นาเป็นเวลานานๆแล้วก็จะให้ยายหรือว่าลูกขี่รถเอาข้าวไปส่งให้บางวันคุณตาก็มีบ้างที่จะกลับบ้านมาเอาเสื้อผ้าในวันที่เกิดเหตุหลังจากที่ตาทำธุระส่วนตัวเสร็จก็กำลังจะเข้านอนตามปกติในทุกๆวันที่อยู่นานั้นพอตกค่ำคุณตาก็มักจะจุดกองไฟเอาไว้ให้ควายที่ใต้เถียงนาเป็นประจำแถบทุกวันเพื่อไล่ยุงในคืนที่เกิดเหตุนั้นวันนั้นฝนตกบรรยากาศก็เริ่มที่จะเงียบพอดึกมากขึ้นก็มีเสียงฝนตกลงมาเบาๆระหว่างที่ตากำลังนอนๆอยู่ก็มีเสียงผู้ชายวัยรุ่นมาเรียกคุณตาลุงลุงลุงขอผมผิงไฟหน่อยได้ไหมครับผมหนาวตามีได้ยินแบบนั้นก็เลยตะโกนถามออกไปว่าแล้วเองเป็นใครมาจากไหนไอ้หนุ่มชายวัยรุ่นคนนั้นก็ตะโกนบอกกับคุณตาว่าพอดีผ่านมาทางนี้ครับลุงแต่ว่าผมเปียกฝนผมหนาวผมขอนั่งผิงไฟด้วยได้ไหมลุงตาเล่าให้ฟังว่าเสียงที่คุยกับชายหนุ่มคนนั้นมันเป็นเสียงที่เย็นชามากแต่ว่าตอนนั้นตามีก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักนึกแค่ว่าน่าจะเป็นคนที่มาหากบหาเขียดตามนาพอตาได้ยินชายหนุ่มขอความช่วยเหลือเพียงเท่านั้นก็ตะโกนกลับไปว่าได้สิไอ้หนุ่มเข้ามากินน้ำก่อนแล้วตาก็มองผ่านรูไม้ลงไปเห็นร่างชายคนนั้นดูแล้วยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่แต่พอชายคนนั้นเริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆกองไฟก็ทำให้ตามีสามารถมองเห็นร่างของชายคนนั้นได้ชัดยิ่งขึ้นเลยทำให้ตามีถึงกับตัวแข็งทื่อยืนมองภาพน่ากลัวเบื้องหน้าอยู่อย่างนั้นสิ่งที่คุณตาเห็นอยู่จากแสงของกองไฟกระทบเข้ากับตัวชายแปลกหน้าคนนั้นหน้าอกของผู้ชายคนนั้นมีแต่เลือดกับรอยมีดฟันขาดเต็มไปหมดเลื่อนมาที่บริเวณท้องเห็นยันไส้ไหลออกมาเป็นขดๆตาบอกว่าวินาทีนั้นอยากวิ่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่ก็ก้าวขาไม่ออกแถมบ้านก็ยังห่างจากที่นาบริเวณนี้อีกด้วยตาทำได้แค่เพียงนั่งมองภาพอันน่ากลัวผ่านรูม้าอยู่อย่างนั้นพอเวลาใกล้ๆจะเช้าร่างของชายแปลกหน้าซึ่งมีแผลเต็มตัวก็ค่อยๆจางหายไปบริเวณกองไฟตามีก็เรีบวิ่งกลับบ้านทันทีแล้วก็มารู้จักชาวบ้านบริเวณนั้นภายหลังว่าเมื่อไม่นานมานี้เคยมีวัยรุ่นถูกฆ่าตายในลักษณะโดนฟันและแทงจนไส้ไหลออกมาเป็นกองถูกนำศพมาทิ้งเอาไว้บริเวณคลองข้างๆนาของตามีนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวสั้นๆจากคุณตาซึ่งเคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองในสมัยที่ยังหนุ่มอยู่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องคืนเฝ้านาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ
ช็อคสตอรี่สนับสนุนโดยโฟมูลรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต